ไปแล้วแต่ว่าเขามีคนเขาบอกว่ามันเป็นโป๊ะแตกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ก็เลยอยากบอกความเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงอะไรเขามีสเก็ตตัวที่เขาเข้าอยู่แล้วไม่ใช่โป๊ะแตกยืนยันไม่ใช่เขามีสเก็ตตัวที่เข้าการยืนยันการทักการเทียบเรือมีรายชื่อผู้โดยสารมีประวัติผู้โดยสารไม่ใช่โป๊ะแตกแน่นอนเอาห่างๆจะติดโลกเกี่ยวกับเรื่องเรือนี่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเลยนะคะจากนี้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีจุดหมายมาที่ประเทศไทยเราจะห้ามจอดเลยเราจะไม่สติ๊กขนาดนั้นแต่ว่าปกติมันมีปีนึงมีอยู่ไม่เกิน10ลำนะครับที่มาดีแกร์ขอจอดที่ท่าของเราเพราะว่าการออกนอกเส้นทางของเรือเหล่านี้ที่ต้นทุนก็มหาศาลเขาจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเราไม่ให้เขาจอดไม่ได้เราต้องฟังเหตุผลที่เขามาขอจอดที่ท่าก่อนนะครับแล้วถ้ามันเป็นเหตุผลที่เราต้องให้การสนับสนุนนะครับให้การช่วยเหลือเราก็ต้องทำตามหลักมนุษยธรรมตามกติกาสากลการเดินเรือมันก็เหมือนเครื่องบินนะมีไอเคโอมีไออาต้ามีอะไรพวกนี้เนี่ยโค้ดของไอองค์กรควบคุมกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรือเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่ออะไรแต่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์เหมือนสนามบินเนี่ยถ้าเกิดมีเครื่องบินลำไหนดีแกร์อิมเมอร์เจนซี่จะต้องลงฉุกเฉินมีปัญหาเนี่ยเราต้องให้เขาลงต่อให้ไม่ให้เขาลงเขาก็อารยะขัดขืนเขาต้องลงทุกคนก็ต้องรักษาชีวิตรักษาตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันว่าเหตุผลทำไมเขาถึงต้องลงอะไรพวกนี้นะครับมันมีกติกาสากลที่กำหนดไว้อยู่มันเราอย่าไปตื่นเต้นตรงนี้ที่สำคัญก็คือกรมควบคุมโรคยืนยันว่าได้ทำการตรวจนะไข้นะคัดกรองผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรือซีบอลเรือโอเวชั่นเรือสตาร์คิปเปอร์หรืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาก็มีการตรวจอยู่แล้วแล้วก็ท่าเรือเนี่ยเป็นท่าเรือเอกชนนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีมาตรการการสกรีนนะครับผู้โดยสารทั้งหมดเพราะว่าเขาก็ต้องรายงานไปยังกรมเจ้าท่านี่ก็ธุรกิจของเขาถ้าเขาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตอะไรต่างๆทุกคนก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างกรณีเวสเทิร์นดามค่ะตอนนี้ที่เจอคนป่วยถึง20คนเราต้องไปทางเขมรเขาขอให้เราช่วยหรือว่าถ้าเขาขอมาให้เราช่วยเราก็ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับเท่าที่เราจะทำได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานมานะครับก็หวังว่าทั้ง20คนที่ป่วยอาจจะเป็นไข้หวัดอื่นๆไม่ใช่ไข้หวัดโคโรนานะครับก็ได้แต่คาดหวังนะครับแต่ถ้าเกิดมีจริงๆเราก็ต้องหาวิธีการช่วยเหลือตามควรแก่เหตุนะครับสมมติเกิดมีคนไทยเกิดมีไข้หรือว่าต้องการที่จะกลับบ้านแล้วมันต้องหาวิธีที่จะช่วยเขากลับมาท่านคะเราควรถามเรื่องที่ประเทศไทยเหมือนกับว่าทางผู้เชี่ยวชาญ